เลือดแตกที่ไหนเฮ้ยเยอะไอ้ขาที่ยังไงโอ้โหตาตรงๆมาทางผมโอเคหลับตาถูกไหมครับเนี่ยตอบถูกไหมครับเนี่ยถูกนะมันอยู่จุดนี้เนาะถามว่าใช่ไหมตอบเลยเออมันต้องสื่อกันให้ถึงกันเออมันถึงจะไปด้วยกันได้มนุษย์เออย้ำด้วยพยายามถามว่าคนจะช่วยกับคนถูกช่วยมันต้องตรงกันใช่ไหมครับใช่ป่ะมันจึงจะไปด้วยกันได้เคยถามว่าน่ะโอเคไหมโอเคไหมครับดีขึ้นเนาะเบาขึ้นนะพอรู้สึกว่ามันดีขึ้นและเบาขึ้นให้เวลากับมันเพราะธรรมชาติจะรักษาธรรมชาติมันปรับตัวใช่ต้องเข้าใจในกรอบให้ได้พนักงานบริษัทจะเข้าไปรักษาเองใช่ไหมฮะอย่าเพิ่งหวังพลิกผันต้องใช้เวลานะชัดไหมครับนี่คือสิ่งที่ต้องรู้เรื่องว่ามันเป็นกฎเกณฑ์ธรรมชาติธรรมชาติของมันเนี่ยใช่ต้องยอมรับความเป็นธรรมชาติต้นไม้ปลูกนี่มันจะโตพืชไม่ได้เพราะแต่แม่ก็จะมาถึงตัวนี้ก็ไม่ใช่นะต้องเข้าใจในกรอบนี้ให้ได้แล้วจะรู้ว่าเข้าใจตัวเองจริงเข้าใจไหมดีมากครับอย่างอื่นมีไหมครับโอ้โหดูมันจะโล่งไหมสังเกตเดี๋ยวคอแข็งนะถ้าคอแข็งจะไม่ได้เลยเพราะเรื่องของระบบประสาททั้งหมดมันต้องใช้ความรู้สึกอย่างลึกซึ้งอย่างเนียนนะก็ใช่รู้สึกมันจะโล่งต้องไอใช่ครับ เราใช้เสียงขนาดนี้คุยกันผมว่ามันโอนะไม่ได้หูหนวกหูหนวกนับหนึ่งถึงสิบเลยสิครับหนึ่งสองสามสี่โอ้เปลี่ยนปกติมากครับทางนี้ค่ะที่ไม่ค่อยปกติก็ไม่รู้แล้วครับที่มันปกติแล้วเนี่ยใช่ไหมฮะเอาสมมติว่านะต้องคุยสารเฉยนะมันเสียข้างนี้ข้างนี้มันใช้งานได้อยู่ธรรมชาติเขาให้มาถ้ามันกลับฟื้นคืนดีขึ้นก็โอเคพอใจถามว่าเดี๋ยวนี้มันดีขึ้นไหมสงสารรู้สึกว่าดีขึ้นบ้างไหมปีนี้ดังกว่านี้จะดีขึ้นไหมล่ะ
รอเวลาโอเคไหมโอเคนะพอใจยังก็พอใจเลยพอใจเนาะในระดับหนึ่งถามว่าหนึ่งกี่เปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าระดับหนึ่งบอกเป็นตัวเลขเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเราให้พลังให้เยอะๆหน่อยได้ไหมอาจารย์ถึงจะเยอะอยู่ที่ตัวรับแล้วรับได้แค่ไหนล่ะตอนนี้อยากได้แต่มันรับไม่ได้มันก็จนในข้าวมือแล้วค่ะคิดว่าตัวรับได้เยอะถามตัวเองสิเมื่อกี้บอกเป็นเซมาเนี่ยคือใช่เรากินอิ่มเราต้องรู้ว่าอิ่มมากอิ่มน้อยฉันนี่ก็เหมือนกันพลังงานก็เช่นกันช่วยจูสมันไม่ใช่เหมือนน้ำมันจับกรอบมันได้นี่มันเรื่องของความรู้สึกที่ได้ละออกเห็นต้องเข้าใจเรื่องพลังงานมีแต่มันมองไม่เห็นแต่รับรู้ได้โดยความรู้สึกในตัวเราต้องจำนะครับตัวนี้ต้องจำรับได้โดยความรู้สึกซึ่งความรู้สึกที่ว่านี้ไม่มีใครบอกเราได้หรอกตัวเรานะใช่แล้วเราก็เอาความรู้สึกของเราไปให้คนอื่นก็ไม่ได้เหมือนกันอย่าทำชนะเพราะมันไม่ได้เขาให้เราก็ไม่ได้เราข้างไว้น่ะมันตัวใครตัวมันเป็นปัจเจกบุคคลต้องจำภาษาลุงหมอให้ได้แล้วจะมีความสุขเยอะในชีวิตนี้ใช่นะเนี่ยดูเฟซเยอะด้วยแล้วเราติดตามอย่างใกล้ชิดทีเดียวใช่ไหมครับยากสบายตัวนั่นเองพอถึงจะไปขึ้นศาลเนี่ยต้องอยากให้ตัวมีพลังเยอะก็คือความรู้สึกคิดนั่นแหละมันไม่ได้แบกช้างนะมันไม่ได้แบกมหามก็คือความคิดนั่นแหละถ้ามันทันโต้ตอบได้ทันแค่นั้นถามว่าใช่มั้งการโต้ตอบได้ทันคือปฏิกิริยาโต้ตอบของเรานั่นเองคำว่าพลังไม่ใช่ไปแบกช้างแบกม้าแบกขวานไม่ใช่เลยไม่ใช่ค่ะหนูต้องการแล้วก็มีความมั่นใจนั่นแหละก็คือการโต้ตอบที่ว่าเมื่อกี้นี้โอเคนะเอาสิ่งนี้ไปใช้มันดีถูกต้องชัดเจนเนาะเอากี่เปอร์เซ็นต์แปดสิบค่ะไม่ใช่น้อยนะ80%ยังไงนี่คือสิ่งที่มันใช้ได้เลยชัดเจนYeah.